การสร้างตารางใน CAD นะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ในส่วนของตัวโปรแกรม Jigsaw CAD มีคำสั่งช่วยนะครับเข้าไปในส่วนของตัวเมนู Express เลือก Table Tool หลังจากนั้นเลือก Draw Table นะครับทำการกำหนดจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วลองขยับเมาส์ดูจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมจะทำการสร้างตารางขึ้นมาให้เราสามารถปรับตั้งค่าไม่ว่าจะเป็น Q หรือว่า W นะครับเพื่อเพิ่มหรือว่าลดในส่วนของตัวความกว้างของตัวตารางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว A นะครับหรือว่า S นะครับเพื่อลดแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวความสูงของตารางนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการสร้างตารางจากโปรแกรม JigsawCAD ได้แล้วครับ